ฝั่งของโจทย์นะเขาขอเลื่อนไปวันที่26นะครับเดือนไหนครับมิถุนาแล้วก็สบายสบายเลยจริงๆมันนี้มาในเรื่องอะไรครับที่บอกมีพยานก็ไต่สวนเขาเป็นคนเขามาเรื่องของการไต่สวนไต่สวนมูลฟ้องที่ว่ากล่าวหาว่าหมิ่นประมาทก็คือพยานไปปากหนึ่งเป็นผู้ข่าวรู้สึกจะเป็นน้องนักข่าวนะครับจำไม่ได้ว่าช่องไหนเมื่อเปิดความสั้นๆไม่มีอะไรมากมายส่วนความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างเรื่องไหนแล้วเรื่องเนี้ยครับผมไม่มีความคืบหน้าก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับว่ากันโดยกระบวนการว่าใครผิดใครถูกก็รอที่หนึ่งอันนี้คือพิจารณาพร้อมกันทั้ง3คดีที่ฟ้องเลยครับก็คนเราแยกกันแยกกันตอนนี้คือคดีที่ทางอ้ามฟ้อง50ล้านใช่ไหมครับฟ้องน่าจักนะใช่ครับเป็นการมีประมาทคดีอาญาเรียกค่าเสียหายที่ทำให้ชื่อให้เสื่อมเสียชื่อเสียง50ล้านแล้วก็อีกหนึ่งคดีไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่องครับมันจะแยกกันหมดครับมันจะแยกกันคดีเลยจริงๆวันที่26คือพี่ปอนต้องมาใช่ไหมครับไม่จำเป็นนะปอนไม่ต้องมาเป็นต้องเป็นฝั่งเป็นหน้าที่ของคุณโจทย์เขาต้องมาเบิกไต่สวนให้ครบแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเสร็จก็เป็นกระบวนการของศาลว่าจะคดีมีมูลหรือไม่มีมูลหลังจากนั้นก็สู่กระบวนการของสืบพยานเอาละตอนนี้ก็จะมาสืบพยานโจทย์พยานจำเลยครับอันนี้ไต่สวนมีความเป็นใช่ครับคาดว่าจะจบเมื่อไหร่ก็อีกนานขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอายุเป็นคำสั่งพุ่งจริงๆวันนี้เห็นได้ทราบว่านำพยานมา2คนด้วยครับผมครับผมแต่ว่าพอดีด้วยตัวเอกสารด้วยแล้วก็ตัวระยะเวลาที่เนี่ยครับก็ตอนวันนี้เลยนำเป็นพยานเอกสารเดียวครับเริ่มสืบพยานตั้งแต่กี่โมงอะครับผมที่ท่านนัดไว้บ่ายโมงนะครับแต่ว่าพอดีที่ก่อนหน้าพอดีก็เลยเวลามันตรงเห็นเมื่อกี้ทนายจำเลยบอกว่าสืบพยานได้แค่ปากเดียวครับผมใช่ครับใช่ครับเป็นนักเป็นผู้สื่อข่าวใช่ไหมครับผมเป็นน้องที่เข้าไปร่วมฟังการแถลงนะครับใช่น้องนักข่าวไหมคะทนายคะฮัลโหลครับฮัลโหลครับเป็นน้องนักข่าวไหมครับผมตอนที่เขาไปฟังเขาเป็นสังกัดขออีกสักรอบหนึ่งครับเป็นอะไรนะครับผมเขาสังกัดอยู่แล้วก็ทำงานให้ช่องไลฟ์ทีวีอะไรสักอย่างครับของไลฟ์ทีวีครับผมสรุปแล้วความคืบหน้าวันนี้คืออะไรครับผมก็อย่างที่เรียกว่ากระบวนการวันนี้เป็นกระบวนการแต่งตัวฟ้องกันแรกนะครับก็จะมีทางการฟังโจทย์ฝั่งโจทย์เตรียมพยานไว้กี่คนนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆยังไม่ได้กำหนดคร่าวๆประมาณ3-4คนประมาณครับในคดีนะครับเห็นว่าจะนัดไต่สวนอีกทีนึงวันที่26มิถุนาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้อ้ําจะมาด้วยไหมครับผมผมไม่แน่ใจว่าตารางของอ้ําเป็นยังไงนะครับจริงๆคุณอ้ําต้องมาร่วมฟังหรือให้ปากคำด้วยเมื่อไหร่อ่ะครับผมกระบวนการจริงๆเนี่ยยังไม่แน่นะครับว่าคุณอ้ําจะมาทันไหนอะไรยังไงต้องคุยกันทางกับน้ําก่อนนะครับว่าแกจะมาในช่วงไหนเพราะว่าต้องตารางต้องเป็นไปครับจริงๆคดีนี้มีการยอมความได้ไหมครับผมขออีกสักครั้งนึงอ่ะครับผมคุยกันไหนไม่สำเร็จที่มีการมีการไกล่เกลี่ยกันนะครับการคุยกันแล้วก่อนหน้าที่จะมาในตอนคุณฟ้องในวันนี้ครับเพราะยังจะสมมติการสัญญาไม่สำเร็จก็ยังไกล่เกลี่ยไม่ได้ครับอ๋อก็เลยต้องไต่สวนเพิ่มเติมใช่ไหมครับผมต้องกระบวนการไปก่อนใช่ครับระยะเวลานั้นถ้าการตกลงกันได้เลยก็ก่อนหน้านี้ที่คุยกันแล้วอะไรที่ไม่ลงตัวครับผมอันนี้เป็นรายละเอียดของผมอันนี้เลยครับ
็ยังยืนยันว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็เรียก50ล้านเหมือนเดิมใช่ไหมครับณปัจจุบันคดีที่ดำเนินการไปแล้วก็ยังดำเนินการต่อนะครับจนกว่าจะตัดสินกันเรียบร้อยครับหน้าที่ของผมว่าจะดำเนินการต่อไปก่อนครับหลังจากนี้เราจะได้ไปเคลียร์กับพี่ปอนนอกรอบไหมครับผมก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันแล้วครับแล้วก็หลังจากนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับที่ทราบว่าทางพี่ปอนติดต่อมาทางทางนำที่ทราบถ้ามีการยอมความแล้วคดีก็สามารถยกได้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดยอมความกันได้นอกรอบเนี่ยก็คือจะยกฟ้องใช่ไหมครับถ้ายอมความกันได้ก็จะเรียกว่าดำเนินการถอนฟ้องนะครับถอนฟ้องได้ใช่ไหมครับผมได้ครับแล้วจริงๆด้านคุณอ้ำความรู้สึกคุณอ้ำคืออยากถอนฟ้องไหมครับหรือว่าให้ปล่อยไปตามกระบวนการกฎหมายครับปัจจุบันยังอยากให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนครับไม่มีอะไรน่าหนักใจใช่ไหมครับไม่มีครับผมก็ทำงานโอเคไหมโอเคขอบคุณคุณทนายมากครับผมครับครับผมครับ